ครื่องก่อนไลฟ์นะครับครับโดยที่เราเนี่ยจะวาดอากาศแล้วเพื่อนๆต้องทายว่าผมกับวินเขียนคำว่าอะไรครับโอเคเริ่มไปนะคำว่าอะไรอ่ะรู้ป่ะเนี่ยยากนะโอ้โหสำหรับโจทย์ข้อที่2นะครับข้อแรกเราเป็นคำไปแล้วคำครับอันนี้เราจะเป็นอะไรครับเป็นรูปภาพครับเราจะวาดรูปภาพแล้วเพื่อนๆต้องทายว่ารูปอะไรโอเคไปผมก่อนนะนี่นะครับอันนี้คืออะไรไม่ทิ้งขาดไปเลยมันขาดเออองค์ประกอบบางอย่างอยู่คิดว่าเราเป็นแบบนี้เลยก็ลองทายกันดูนะครับว่าผมกับวินเนี่ยวาดอะไรครับไปให้แล้วกันเป็นสัตว์หนึ่งเป็นสิ่งของหนึ่งแต่อะไรใครว่าอะไรไม่รู้ไปเดาเองครับและรูปสุดท้ายนะครับจับตาดูเลยนะครับว่าผมกับพี่ใหม่จะวาดรูปอะไรเพราะมันค่อนข้างที่จะยากซับซ้อนแล้วก็พอมันวาดพร้อมกันสองคนมันจะมีความยากขึ้นแต่ลองดูผมว่าเพื่อนๆน่าจะทำได้ผมเหมือนกันน้องผมเหมือนกันอ่ะยังไงสิตอนไปคนเดียวตอนกลับสองคนอ้าวยังไงกลับกับพี่ไงหากันไม่เจอโอเคลืมนะมันลืมโอเคเอาข้ามไปได้แล้วไอ้เรื่องหน้าแดงที่เอาเรื่องเกินเลยจ้าเกินอะไรวินหรือยังยังครับผมยังไม่เคยไปรอน้องเชิญรอน้องเชิญไปดินเนอร์กับแม่โอ้ยเกิดอะไรผมแก้ข่าวนี้ได้แล้วบ้านผมไม่ใช่คลิปถ่ายบ้านธรรมดาเลยไม่เกี่ยวอ่ะแต่ว่าปกติเวลาเราเข้าบ้านเราจะเดินเข้าใช่ไหมครับน้องของน้องคือนั่งรถต่อเข้าคือเวลานั่งรถต่อเข้าไปในบ้านแล้วระหว่างทางไปบ้านมีปั๊มน้ำมันแวะเติมน้ำมันด้วยไหมต้องเติมครับคือสองข้างเป็นป่าโอมไปแล้วพี่เราเล่นนี่ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันมากๆครับเพราะว่าพี่ยังไม่ขืนที่ดูชินก็ผมจริงเหรอจริงเหรอจริงกับผมกูยังไม่เคยได้ยินจริงไหนๆเคยได้ยินแล้วอยากให้คนอื่นได้กินบ้างหรือเปล่าไม่อยากอยากกินแต่ของครับผมทายเนี่ยมีคนมาชอบแต่ทายไม่ชอบเขาทายก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแกล้งให้สารวัตรมันเป็นแฟนถูกปะถ้าในชีวิตจริงเนี่ยวินจะทำอย่างไรครับ10คะแนนคิดว่าเป็นคนคงแบบว่าเมินเขาอะคือเมินไปเฉยๆเขาคงจะเลิกตามไปเองแต่ถ้ายังไม่เลิกตื้อมากก็ตื้อมากใช่ป่ะครับต้องใช้กับผมต้องมาให้พี่ใบมาเป็นแฟนให้พี่ใบมาเป็นแฟนมันจะมีความแบบพี่กายหวัดดีแล้วก็ดึงนึกออกไหมฮะความเอาพี่ใบอยู่ไหนครับโกดีกว่ามีแกล้งอ่ะแกล้งได้เหรอเขาไม่บอกเลยต้องบอกให้แต่งต้องมาเห็นป่ะมันไม่สนแล้วอ่ะมันไม่ตลกแล้วอ่ะวินไงครับไอ้วันไม่ห่างคนเลยนะมึงเนี่ยฮะ
เมื่อกี้น่ะแซวสามเฮ้ยเลยวะเฮ้ยคิดอีกทีไม่เชื่อหรออ่า